สวัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปดูคลิปของป้าแอ๋วจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าสำหรับคลิปนี้จ้าป้าแอ๋วมีเรื่องมาเตือนภัยเนาะจ้าเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเฮาเนาะเรื่องเตือนภัยในคลิปนี้จ้าช่วงนี้หน้าฝนเนาะจ้ายุ่งหลายบ้านนี้คนเลี้ยงหมูเฮาเนาะจ้าก็ต้องหาแนวมาป้องกันไล่ยุ่งเนาะให้หมูในของได้ฟาร์มของเฮาเนาะจ้าบันนี้สิ่งที่ไปแล้วจะบอกนอกจากนั้นก็คือยากันยุ่งจ้ะพี่น้องยากันยุ่งนี่มีผลกระทบต่อสุขภาพหมูของเฮาในของในฟาร์มเนาะจ้ะอันเวลาเฮาจุดน่ะนะอันเวลาเฮาจุดกินของมันเนาะจ้ะบ่ว่าจะเป็นแบบทูบหรือว่าเป็นแบบคดเนาะบันนี้สำหรับทุกมือนี่เนาะจ้ะยากันยุ่งนั้นเพิ่นก็จะเฮ็ดแปลว่ามีฤทธิ์แห้งแน่เนาะจ้ะจังสิไล่ยุ่งไปได้ยุ่งจังสิหย่าจังสิเนาะจ้ะบันนี้คนเลี้ยงหมูคือเฮาเนาะจ้ะซื้อมาเพื่อจะป้องกันยุ่งให้หมูของเฮาบันนี้ใส่บ่ถูกวิธีเนาะจ้ะใส่บ่ถูกวิธีนี่ก็จะเฮ็ดให้หมูของเฮานี่เสียชีวิตได้คือการสำหรับยากันยุ่งทั้งแบบทูบแล้วก็แบบคดเนาะจ้ะเพราะว่าเรื่องนี้เนาะจ้ะ FC ที่ติดตามช่องของป้าโทรมาคุยให้ป้าฟังเนาะว่าหมูห้องเล่าหันลูกหมูน้อยรุ่นกำลังกินนมแม่กินอาหารบ่ทันเป็นอายุประมาณ10กว่ามื้อนี่ล่ะตื่นเช้ามาเนาะจ้ะนอนตายคอรอกระแลอายุแล้ววะอันไปจับเบิ่งบ่มีตัวตัวใดเหลือชีวิตจักตัวเนาะจ้ะหมูน้อย8ตัวตายหมดเลยเนาะจ้ะแต่ว่าแม่หันบ่ตายแต่ว่าก็มีอาการซึมคือกันแม่นอนบ่ลูกบ่กินอาหารเนาะจ้ะบาดนี้อันป้าก็ถามว่าอีหยังคือเป็นแบบนี้มันเป็นจังได๋ล่ะอาการหมูเราว่าเมื่อวานก็ดีๆอยู่เลยป้าว่าซั่นอันเราก็เฮ็ดหมูเนาะจ้ะเฮ็ดหมูคือป้านี่ล่ะหมูปลาขยแยงเขียวเอาลงเบิดเลยเนาะจ้ะปิดหมดทั้งคอกหมูเลยบาดนี้อันลูกหมูน้อยเล่าเนาะอันรุ่นกำลังกินนมนี่ล่ะมันก็เป็นตุ่มเนาะจ้ะเป็นตุ่มคล้ายๆถูกยุงกัดนี่ล่ะบาดนี้อันหมูปลาขยแยงเขียวนี่มันก็บ่ได้ปิดมิดชิดหมดทุกๆด่านนะจ๊ะยุงมันก็สามารถจะเข้าได้เนาะแล้วว่าสงสัยจะถูกยุงกัดแล้วเลยว่าเราเลยไปซื้อยากันยุงแบบทูบเนาะจ๊ะซื้อยากันยุงแบบทูบบาดนี้เราเอาไปจุดในคอกหมูที่ว่าเป็นคอกหมูแม่ลูกอ่อนมันเป็น2ฝั่งเนาะจ้ะฝั่งนึงก็ถูกปักดอกนึงอีกฝั่งนึงก็ถูกปักดอกนึงเนาะจ้ะจุดไว้ในหมุงเลยจุดไว้ในหมุงผักขยแยงเขียวเลยเนาะจ้ะบาดนี้เวลากินยากันยุงเนาะจ้ะเฮาปิดผักขยแยงเขียวนี่ก็ฮู้อยู่แล้วว่าอากาศมันก็จะอบอยู่ในหันเนาะมันก็อาจจะระบายออกอยู่แต่ว่าบ่ได้ระบายออกแบบว่าอันโล่งนะมันก็จะอบอวนอยู่ในหันบาดนี้ลูกหมูน้อยก็จะสูดดมเข้าไปตัวแม่พันธุ์ก็จะสูดดมเข้าไปจังซี่นะจ๊ะบาดนี้ทั้งคืนนะพี่น้องดมอยู่ในหันเนาะบาดนี้ตื่นเช้ามาคือลูกหมูละตายแม่พันธุ์นั้นบ่ตายแต่ว่าก็ยังมีอาการซึมอยู่แล้วก็บ่พอเปิดหมูเบิ่งแล้วตกใจแล้วก็เลยโทรมาคุยให้ป้าฟังบาดนี้ป้าก็เลยมาเฮ็ดคลิปนี่อยากเว้าคุยสู่ฟังว่าจุดยากันยุ่งอยู่ฟาร์มป้าก็จุดคือกันเนาะจ้ะแต่ว่าป้านั้นบ่ได้เอาเข้าไว้ในผักขยแยงเขียวเนาะของป้านี่ป้าจะเอาหมูลงแต่ว่าป้านั้นจะจุดยากันยุ่งนั้นหอยไว้ด้านนอกต้นยางเนาะจ้ะต้นยางพะราของป้าเพราะว่าป้าเฮ็ดคอกหมูไว้ในหล่องสวนยางเนาะป้าก็จะหอยยากันยุ่งไว้กับต้นยางเนาะจ้ะช่วงยุ่งมันจะมากๆยามมื้อแล้งเนาะช่วงว่าค่ำพกพุ่งแล้งถึงทุ่มนึงนี่ล่ะเฮาก็ไปจุดยากันยุ่งของป้าจะใส่แบบโคดยากันยุ่งนี่ก็ใส่ได้อยู่แต่ว่าเฮาต้องเว้นระยะห่างเนาะจ้ะอย่าเอาไปไว้ในคอกหมูอย่าไปไว้ใกล้คอกหมูแม่ลูกอ่อนหรือว่าหมูที่ว่าแม่พันธุ์เฮากําลังอุ้มท้องเนาะจ้ะเพราะว่าอันยากันยุ่งนี่เนาะจ้ะควันของมันฤทธิ์ของมันเนาะจ้ะหมูสูดดมเข้าไปมีผลกระทบต่อสุขภาพหมูใหญ่อาจจะบ่เป็นหยังแต่ว่าอาจจะมีอาการซึมมีอาการอาเจียนบ่กินอาหารเนาะจ้ะเวลาเขาแพ้ยากันยุ่งนั่นนะบาดนี้ถ้าเป็นลูกหมูน้อยที่ภูมิต้านทานต่ำแน่ก็อาจจะตายได้เนาะจ้ะบาดนี้ถ้าเป็นหมูอุ้มท้องเนาะหมูแม่พันธุ์อาจจะบ่เป็นหยังแต่ว่าตัวอ่อนในท้องอาจจะหยุดการเจริญเติบโตหรือว่าตายก่อนคลอดจังซี่เนาะจ้ะจังมีผลกระทบต่อสุขภาพหมูเนาะจากการใส่ยากันยุ่งป้าก็เลยอยากนํามาเว้าคุยสู่ฟังเพื่อจะมีประโยชน์กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูนํากันเตือนภัยกันเนาะจ้ะว่าการใส่ยากันยุ่งเฮาก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีเว้นระยะห่างเนาะจ้ะอันเฮาก็เป็นห่วงหมูเฮาเนาะบ่อยากให้ยุ่งกัดหมูแต่ว่าเฮาก็ต้องหาวิธีป้องกันถ้าเป็นหมูพวกแม่ลูกอ่อนเนาะจ้ะซื้อเป็นหลอดไฟไล่ยุ่งก็ได้จ้ะพี่น้องเฮาบ่ต้องไปจุดไว้ในอันคอกหมูเนาะจ้ะสําหรับลูกหมูน้อยหรือว่า
อันพวกหมูอันแม่พันธุ์เนาะจ้ะหมูแม่พันธุ์ถืออุ้มทองนั่นนะอันซื้อเป็นหลอดไฟไล่ยุงก็ได้เนาะจ้ะหรือว่าสิจุดกับจุดให้ถิ่มระยะห่างยาวไปไว้ใกล้คอเขาหรือว่าจุดมากเกินไปจังซี่นะจ้ะเพราะว่าการสูดดมนี่มันเฮ็ดให้หมูแพ้เนาะจ้ะแพ้กินมันน่ะนะแพ้ควันมันน่ะนะเฮ็ดให้หมูของเฮานี่อาจจะมีอาการซึมอาเจียนไม่เบื่ออาหารไม่กินอาหารหรือถ้าเป็นตัวเล็กก็อาจจะตายได้เนาะจ้ะนี่ล่ะจ้ะพี่น้องเรื่องเตือนภัยเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับยากันยุงเนาะแป๋วก็นํามาบอกมาคุยสู่กันฟังหวังว่าสิมีประโยชน์กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูนํากันเนาะจ้ะสำหรับท้ายคลิปนี้แป๋วขอพระคุณทุกการติดตามเนาะจ้ะ FC ทุกคนและพี่น้องผู้เข้ามาเบิ่งคลิปใหม่เนาะจ้ะชื่นชอบมากคลิปที่แป๋วเฮ็ดลงให้เบิ่งเนาะจ้ะสนใจอาชีพการเลี้ยงหมูก็อย่าลืมกดติดตามในเด้อจ้าช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลของไปแอลจ้ากดกระดิ่งด้วยเด้อเขาจะได้แจ้งเตือนเวลาป้าทำคลิปใหม่ๆเนาะก็จะได้ดูคลิปด้วยกันไปเรื่อยๆเนาะจ้าจังไหนก็พอกันไม่ได้คลิปนานเนาะจ้าจะมีเรื่องยังมาบอกมาคุยสู่กันฟังอีกโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า